เปิดภาพนักแสดงชื่อดังเปิดใจทางน้ำตาสำหรับแซมยุรนันหลายคนคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีกับบทบาทนักแสดงชายมากความสามารถทั้งพิธีกรรายการโทรทัศน์นักร้องและอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์และละครที่โดดเด่นเช่นสวรรค์เบี่ยงคู่กับตุ่ยมนฤดีและเรื่องล่าสุดกับใบไม้ที่ปลิดปลิวขอบอกเลยว่าแม้เวลาจะล่วงเลยไปนานขนาดไหนแซมยุรนันของเราก็ยังดูดีเหมือนอายุพึ่ง30ต้นๆถึงแม้ว่าอายุปัจจุบันของพี่แซมจะปาเข้าไปถึง56ปีแล้วก็ตามสำหรับแซมยุรนันเปิดใจทั้งน้ำตาวินาทีรู้ผลตรวจหมอเหมือนถูกประหารประโยคเดียวทำบ้านแตกถ้าพ่ออายแล้วพ่อมีเมียเป็นนางงามทำไมเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้ของพระเอกตลอดกาลแซมยุรนันออกมาพูดในรายการคลับไฟเดย์โชว์ครั้งแรก